ที่ติวน้องจึงเกิดขึ้นนะครับชมรมการศึกษามาติดต่อท้าทายให้คุณบิ๊กสอนซึ่งวันนั้นเป็นห้องเลคเชอร์ที่ตึกแถบนะสอนไปวันแรกไม่มีปัญหาจบไปโอเควันที่2จะกลับไปสอนอีกปรากฏว่าพอเดินไปถึงที่ห้องน้ำเหมือนคลานซีเลยนะมีคนมุงอยู่หน้าห้องเต็มไปหมดเลยเหมือนเกิดฆาตกรรมเกิดขึ้นในห้องอ่ะเกิดอะไรขึ้นก็เลยเดินไปที่ห้องอยากจะไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นคุณวิชจะได้สอนมั้ยเนี่ยมีใครฆ่ากันตายในห้องหรือเปล่าก็เลยไปสะกิดคนที่มันมุงกันอยู่หน้าห้องตึ๊กๆๆนะเกิดอะไรขึ้นมันบอกว่าเฮ้ยมาทีหลังต่อคิวดิวะเราต้องเสียงเข้มหน่อยเฮ้ยมาทีหลังต่อคิวดิวะมันโมโหต่อคิวไม่ได้เพราะพี่คือผู้สอนพี่ต้องเข้าไปแล้วอ่ะพี่เป็นผู้สอนหรอนะจากวันแรกเสียงลือเสียงเล่าอ้างออกไปเป็นวงกว้างว่าพี่คนนี้สอนรู้เรื่องสอนดีจึงมีคนมาออกกันที่หน้าห้องเยอะมากเก้าอี้20ตัวในห้องเต็มหมดแน่นจนนั่งที่พื้นแน่นจนยืนแน่นจนติดตัวครูผู้สอนเฮ้ยแล้วพี่จะสอนยังไงอึดอัดมากแต่คุณบิ๊กต้องยุติการสอนหลังจากสอนไปได้เพียงแค่15นาทีเหตุผลเพราะว่าคนที่ยืนอยู่ด้านนอกรอจะเข้ามาพยายามเบียดเสียดเยียดยัดคือแทบจะพังกระจกเข้ามาอยู่แล้วก็เลยต้องยุติการสอนนะบอกว่าเฮ้ยน้องๆเดี๋ยวพี่หาห้องให้ใหม่ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวมาติวให้ใหม่วันรุ่งขึ้นกลับไปสอนห้องที่นะชมรมการศึกษาเตรียมไว้ให้ไม่ใช่20เก้าอี้แต่เป็นห้องเลคเชอร์สโลปขนาดใหญ่แบบนี้เลยวิกเปิดประตูเข้าไปหัวใจแทบหยุดเต้นเพราะว่าน้องๆที่มาเรียนเต็มทุกเก้าอี้300เก้าอี้อู้หูกองนับจำนวนหัวแล้วคูณ2มันคือจำนวนเท้าที่เราจะโดนตื่นเต้นนี่คือกลัวโดนเท้าลูกนับจำนวนหัวแล้วคูณ2เป็นจำนวนเท้าที่เราจะโดนถ้าเราสอนมันไม่รู้เรื่องก็เลยแบบเป็นครั้งแรกที่สอนแล้วเหงื่อออกตื่นเต้นมากตื่นเต้นมาก